เรามาดูการปลด Gmail ของมือถือ Samsung M02 กันตัวนี้เจ้าของเครื่องสั่งคืนค่าโรงงานแล้วติด Gmail นะครับกดเข้าโหมดโทรฉุกเฉินได้นะดอกจันสี่เหลี่ยม0ดอกจันสี่เหลี่ยมพอเสียบกับคอมนะครับคอมจะต้องขึ้นพอร์ตแบบนี้นะคอมที่ใช้ปลดแนะนำว่าจะต้องเป็น Windows 10ขึ้นไปนะครับเพื่อไม่ให้พอร์ตเออร์เลอร์เวลาเราสั่งปลดจากนั้นนะครับเราก็หลังจากไดเวอร์พร้อมนะก็เปิดโปรแกรม Unlock Tool ขึ้นมาแล้วก็เข้าโปรแกรมครับทีนี้โปรแกรม Unlock Tool มีค่าใช้จ่ายนะครับเป็นโปรแกรมที่เราต้องเช่า user เข้าใช้งานจากเซิร์ฟเวอร์เขานะครับก็จะมีราย3เดือน6เดือนรายปีนะก็ราคาต่างกันไปนะครับโอเคตอนนี้ก็รอโปรแกรมเข้าสู่หน้าใช้งานทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกันครับวิธีการใช้งานทำยังไงโอเครันโปรแกรมเรียบร้อยตัวนี้โปรแกรมรันผ่านเซิร์ฟเวอร์นะครับมันรันทำงานผ่านเน็ตอะพูดง่ายๆพอเข้ามาเสร็จเรียบร้อยนะครับดูหน้าตาโปรแกรมตัวนี้เราก็ไปเลือกโหมดของ Samsung นะครับตัว M02 เนี่ยจะไม่มีในรายชื่อช่องด้านซ้ายมือนะแต่ว่าเราจะปลดผ่านโหมด ADB แทนนะครับก็กดเลือก ELAN FRP นะครับเนี่ยกดตามนี้เลยแล้วก็เลือกตามนี้เดี๋ยวรอสักครู่ครับมือถือเราจะต้องเข้าโหมดดอกจันสี่เหลี่ยม0ดอกจันสี่เหลี่ยมนะจะขึ้นหน้านี้นะครับเสร็จเรียบร้อยตัวโปรแกรมก็จะทำการรีดรายละเอียดเครื่องออกมาครับหลังจากโปรแกรมเจอพอร์ต ADB นะครับเนี่ยที่โทรศัพท์เราก็จะเด้งขึ้นมาแบบนี้ให้ติ๊กอนุญาตแล้วก็กดตกลงตัวโปรแกรมก็จะทำการลบเมลกับรหัสเก่าทิ้งไปเลยนะครับการทำแบบนี้เป็นการลบนะ ERAS แปลว่าลบนะครับไม่ใช่การไบพาสถ้าเป็นการไบพาสก็คือเป็นการข้ามนะแต่ตอนนี้โปรแกรมมันลบเก่าออกไปเลยนะครับหลังจากลบเสร็จปุ๊บมือถือก็จะรีบูตแล้วก็เข้าสู่หน้าการใช้งานได้นะครับเข้าใช้งานได้แล้วตอนนี้เราก็ใส่เมลใหม่ใส่รหัสตั้งรหัสใหม่ใส่เมลใหม่ก็ใช้งานเหมือนกับเครื่องใหม่เลยนะครับใช้งานได้เหมือนกับเครื่องใหม่เลยโหลดแอปเข้าใช้งานได้ปกติโอเคก็เสร็จเรียบร้อยนะครับสำหรับการปลดมือถือ Samsung M02 นะตอนนี้ตอนนี้กำลังรีสตาร์ทดูความเรียบร้อยนะครับท่านนี้มาเยี่ยมชมฝากกดไลค์กดติดตามนะครับความรู้ดีๆมาเรื่อยๆครับในช่องสอนออนไลน์โอเคเดี๋ยวรอให้มือถือบูตขึ้นมาเดี๋ยวเรามาดูว่าหลังจากที่เราสั่งปลดเรียบร้อยนะครับรีบูตแล้วตัวมือถือจะมีแจ้งเตือนอะไรไหมนะตอนนี้ก็รอสักครู่นะครับรอมือถือบูตขึ้นมาโอเคขึ้นมาเรียบร้อยนะครับจะเห็นว่ามือถือเข้าสู่หน้าการใช้งานได้เลยครับปัญหาที่เราเคยเจอก็คือล้างเครื่องแล้วติด Gmail เนี่ยนะครับตอนนี้ก็เข้าใช้งานได้ละมือถือทุกเครื่องนะครับถ้าผ่านการใช้งานเคยใส่เมลมือถือจะมีการจำเมลเดิมทุกครั้งนะครับโอเคครับขอบคุณครับ